โอเคคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมนะครับอุลต้าจากอุลต้าแมนเชสเตอร์เช่นเคยนะแล้ววันนี้นะครับก็อยู่ในเกม GTA V นะฮะ GTA V Online แต่ว่าดูเซิร์ฟครับ Public มีคนเดียวมีผมคนเดียวนะแล้วตอนนี้มีเงินอยู่ล้านสามแล้วนะจากที่ผ่านเงินกับเขาที่แล้วตอนนี้จะสังเกตได้ว่าภาพสวยขึ้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยผมปรับภาพไว้ภาพแบบกากๆเลยอะเพราะว่ามันจะได้นี่จะได้แบบรันกับตัวโปรแกรมอัดวิดีโอแล้วมันดีนะตอนผมเล่นผมปรับ Full HD นะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ลองปรับใหม่นะแบบไม่กากแล้วดูครับเป็น 1,600 คูณกับ 1,024 นะ Full HD ก็อันนี้ครับ 1,900 คูณ 1,080 1,920 คูณ 1,080 นะทุกทีที่ผมปรับเล่นแต่อันนี้ก็รอลงมาอันนึงนะอันนี้ก็รอลงมาอีกเป็นขั้นที่2นะผมเอารอลงมาประมาณนี้แต่ตอนนั้นที่ผมปรับเนี่ยประมาณว่าประมาณนี้เลยฮะ 1,280 คูณ960นะฮะเรียกได้ว่ากากมากๆนะฮะวันนี้ผมเลยลองปรับมาเป็นนี่ดูนี่ดูนะมันก็ไม่ค่อยหน่วงนะเวลาเล่นรันกับตัวโปรแกรมอัดวิดีโอแต่มันอาจจะกากกว่า Full HD สักนิดนึงนะแล้ววันนี้นะครับก็จะมาแต่งรถนะแต่งรถเท่าที่เห็นนะมีรถเพิ่มมาคันนี้นะเอาไว้ทำเป็น Skyline R34 นะเดี๋ยวผมมีตังค์ 900,000 เมื่อไหร่ผมจะเอาคันนี้ไปอัปเกรดนะวันนี้นะเราจะไปแต่งคันนี้ครับ Bavado Banshee นะฮะหรือว่าในชีวิตจริงก็คือ RX7 นะไปคันนี้นะครับสามารถแต่งกับลุงเบนนี่ได้นะเดี๋ยวรู้กันว่าลุงเบนนี่คืออะไรไปไปดูกันอยากแต่งมานานแล้วนะคันนี้โอ้ยกลางคืนพอดีเลยวะเพลงนี้ก็เพาะดีนะฮะอุ้ยไพโก้ของทอมมี่ลีสุดยอดว่ะเพลงนี้โคตรชอบเลยอ่ะแต่ว่าไม่ฟังจะดีกว่านะเดี๋ยวลิขสิทธิ์ไม่คุ้มกันนะเราจะไปหาคุณลุงเบนนี่กันนะฮะผมจำที่ตั้งมันไม่ได้หรอกก็เลยต้องตรงนี้แล้วกันเบนนี่ออริจินอลมอเตอร์เวิร์คนะฮะไปดิฟอย่างสวยนะฮะอาจจะไม่สวยมากแต่ก็ตะกี้ก็ไม่ชนเลยนะดิฟน่าดิฟคิงนะครับดิฟคิงรู้สึกไม่ชินตากับกราฟิกแบบนี้เลยนะตั้งแต่ตอนนู้นละโดนเอ้ยแหมค่าซ่อมกี่บาทเนี่ยว้าดิฟอย่างเท่นะอย่างเท่แหมรู้ไว้ด้วยนะครับอีหนูดิฟคิงจ้า RX7 มาแล้วครับไอ้เซเว่นนี่เป็นคันที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะแบนชีนี่ผมอัดอั้นอยากจะแต่งมานานแล้วตั้งแต่ใน PS3 นะแต่ใน PS3 ไม่มีเบนนี่นะลูเบนนี่ก็เลยแต่งแบบครบถ้วนไม่ได้นะก็แต่งแบบรถธรรมดาแบบแบนชีธรรมดาประมาณนี้ไปเลยครับลูเบนนี่ช่วยแต่งผมหน่อยจะเอารถสีอะไรดีวะแต่สีส้มก็สวยอยู่แล้วนะผมชอบสีส้มดีอัปเกรดนะฮะอัปเกรด 560,000 นะฮะเพื่อจะได้Bavado Banshee 900R นะฮะเป็นอัปเกรดนะเป็นลูเบนนี่ก็อัปเกรดได้นะถ้าเราไม่อัปเกรดเราก็จะแต่งได้ปกตินะมันจะมีแค่เมนูแค่นี้ปกติแต่เราอัปเกรดปุ๊บเนี่ยเมนูจะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ย 900R ขึ้นไปเลยนี่ครับแบบนึงนะครับอาร์เมอร์ไม่ต้องใส่นะฮะเพราะว่ามันเป็นแค่การบุบสลายเราไม่ชนอยู่แล้วนะเราฝีมือเล็กเบรกแรง80เลยเหรอเอาใส่นี่แบบแก้หัดสนไปก่อนดีกว่าเออใส่ก่อนนะสตีนเบรกบัมเปอร์โอ้ผมว่ามันเลอะเทอะไปอ่ะธรรมดาคาร์บอนเหลือนี้ไว้ก่อนดีกว่านะเอนจินบล็อกแหมคาร์บอนเลยครับรออะไรเอ๊ะแต่ว่าคาร์บอนมันก็จะดูโหลๆนะเอาไฟเบนนี่บ้านเป็นอะไรเนี่ยเอาคาร์บอนแล้วกันนะเราสามารถแต่งฝากระโปรงเอ้ยเครื่องข้างในได้เลยนะตัวครอบเอามันแมทกันดีกว่าคาร์บอนนะมีไหมคาร์บอน
เอาที่ดีสุดเลยดีกว่ามาไหนๆก็มาแต่งแล้วนะฮะจะกักทำไมเอนจินระดับที่เท่าไหร่ดีระดับนี้ก็อยากได้นะเอาว่าจะแก้ขัดสนไปก่อนนะเลเวลยังไม่สูงนะไม่เหมือนใน PS3 นะไอตัวพวกอะไรวะพวกม็อดมันให้ RP ออกมานะกลายเป็นว่าผมเวลเท่าไหร่วะ 4,000 เอานี้กันเล็กเลสอันนี้ไม่ต้องใส่นะ explosive fender คืออย่างนี้อันนี้แล้วกันครับมันดูโล่งๆนะผมชอบฮูดกระโปรงอยากได้อันนี้41เลยเหรออันแรกมันไม่สวยอ่ะอยากได้อันแบบเรียบๆอ่ะอันนี้ก็เรียบนะแต่มันมีเนี่ยเอาใส่นี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคแต่ไม่สำคัญนะอันนี้คือภายในไงอยากแต่งมานานแล้วนะภายในตุ๊กตาหน้ารถไม่ใส่นะโอ้ยใส่มาทีนี้มีปุ่มอะไรโอ้ยยังกับรถแข่งว่ะอันนี้กลายเป็นรถแข่งของแท้เลยเนี่ยอันนี้เป็นคาร์บอนด้วยนะคาร์บอนสวยนะคิดดูแต่อันนี้มันก็สวยดีนะเออแต่เอาอย่างนี้ดีกว่ารถซิ่งนะรถซิ่งอ่ะกดแล้วเนี่ยโอเคเออไม่อยากขายแล้วจ้ะแบบแรกๆคาร์บอนอีกแล้วเหรอชีวิตนี้จะมีแต่คาร์บอนผมว่าไม่แต่งก็สวยกว่านะอันนี้แต่ว่าถ้าแต่งไปมันก็จะรู้สึกฟินเวลาปรับเฟิร์สเพอร์ซันไม่เอาดีกว่าอันนี้ซีทที่นั่งที่นั่งรถแข่งเลยเหรอไม่เอานะรถแข่งไม่เท่รถซิ่งพอแล้วนี่ครับไปเลยครับหมดละตังกูไม่เป็นไรนะเรารักมันเอาพวงมาลัยตัวท็อปไปเลยดิโอ้โหปุ่มอะไรเทียบเลยเนี่ยสุดยอดว่ะเอาตัวท็อปไปเลยแล้วกันนะเอาไปเลยลูกสีไฟสีได้ดีสีส้มดีไหมโอ้ย bright orange เป็น bright orange แล้วกันนะฮะสีส้มสวยสีส้มสุดยอดนะครับหมดแล้วนะภายในต่อมานะครับไฟซีนอนครับรถซิ่งนะครับซีนอนใส่เลยครับนีออนรถดิฟถ้าดิฟไม่ต้องใส่นีออนก็ได้นะลายแน่ตรงนี้แหละตัดสินว่าผมจะเอารถสีอะไรแบนชีเฮ้ยนี่เท่ว่ะมีลายไอ้ตรงนี้นี่สปอนเซอร์ยังไงเนี่ยนึกถึงไอ้นี่เลยอะไรวะฟาสต์ฟิเลียสฟาสต์ในฟิเลียส2นะเป็นสกายไลน์ของพาวเวอร์เกอร์เอ้ยของไบรอันโอคอนเนอร์นะอันนี้อะไรอะแบล็คเฟสเยลโล่เฟสเฮ้ยนี่มันเหมือนไอ้นี่เลยนี่ว่าไอซ์เซเว่นของฮานนะในฟาสต์ภาคอะไรวะภาค3โตเกียวดิฟนะเท่ว่ะแบล็กทูโทนอันนี้เล็งมาแล้วนะอันหนึ่งอันนี้ลายมันเป็นรถแข่งหมดแล้วเนี่ยไม่เอานะรถแข่งไม่เอาอันนี้มันก็ดูยังไงดูมันเหมือนไอฮอตวิวรถที่มันชื่อสปอนน่ะไม่เอานะเอานี้นี่เท่สุดแล้วนะเท่จริงอะไรจริงนะครับโอเคเพลตสีดำนะดีสเปรย์อันนี้สีเอาเป็นเมทัลลิกดีกว่าเมทัลลิกสีส้มกดรัวมากนะออเรนจ์ไบรท์ออเรนจ์เมทัลลิกออเรนจ์นะครับ นะครับ นะครับพูดซะเมทัลลิกออเรนจ์เออใช่เอาเป็นออเรนจ์เอ้ย
ถ้าเราไปเอาสีดำอ่ะสีดำเราใส่อยู่แล้วเอ้ยแต่มันจะไม่กลืนกับสีเนี่ยเอ้ยหรือว่าไอ้สีดำเขาคือคลาสสิกวะเออเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยกลืนกันใช่เอานี่แหละครูเอมเบิลไม่ใส่นะฮะทีมคัลเลอร์สีอะไรนี่เป็นสีส้มนะสีส้มเอาเป็นไบรท์ออเรนจ์แล้วกันนะออกเหลืองๆหน่อยหมดแล้วล้าน3กูไม่เป็นไรนะเรารักแหมพูดอยู่คำเดียวนี่แหละสเกิร์ตสเกิร์ตไม่มีสวยสักอันเลยนะออริจินอลสุดๆแล้วนะฮะสไปเลอร์เอาเป็นดิฟวิงดิฟวิงดิฟวิงเท่ว่ะตรงนี้ก็เลอะเทอะไปนะดิฟวิงยอดนะผมจำได้จากเพ3นะเพ3นี่สุดยอดครับโหลด50แรง56เกือบโหลดเตี้ยได้โอเคเอาพันนึงไปก่อนนะครับนะครับอีกแล้วนะครับอีกแล้วน่าเฮ้ยคาร์บอนว่ะใช่คาร์บอนไหมนี่เออใช่คาร์บอนติดไปก็กระไรอยู่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แหละแต่งรถพัฒนาพิเศษนะเอาไปเลยครับคาร์บอนเอาไปเอาไปเลยนะที่รักแล้วไม่ต้องกลับมาหาท่านอีกนะเอาครับระบบเกียร์เอาเลยครับที่รักเทอร์โบผมคาดว่าเทอร์โบไม่จำเป็นต่อรถดิฟนะฮะตรงนี้แหละครับส่วนที่มันจะทำให้มันช้าลงนะผมจะเปลี่ยนชื่อคลิปนี้เป็นแต่งรถฮานา X7 นะเพราะว่ามันเหมือนมากเลยดูดิเออนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่ถูกใจแล้วก็มาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคสปอร์ตนะฮะโครเมียมไม่ดีนะธรรมดาดีกว่าโครเมียมมันจะเป็นสีที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอันที่ถูกใจนะครับ5แฉกนะ5แฉกเท่นะเท่อยู่ในคลาสสปอร์ตนะครับวีลคัลเลอร์โครเมียมมีไหมอยู่ๆก็นึกถึงโครเมียมนะไม่เป็นไรนะสีเดิมยกเทาๆหน่อยเทาๆแล้วแบบเออโครเมียมนี่แหละตอบโจทย์นะครับตายแล้ว 60,000 ไม่เอานะสีนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวนะนี่หาสีแป๊บขอสีที่มันถูกใจนะถูกใจเฮ้ยจากเดินก็สวยอยู่นะอันนี้แหละน่าจะสวยสุดแล้วนะสีเทาๆทายดีไซน์ใส่เลยครับรถดิฟสาคัตตั้มไปเลยครับยางกระสุนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีใครมายิงนะฮะย่างสีนะครับสีออเรนจ์ไม่ปลดล็อกนะฮะสีครูแล้วกันครูสโมกเอาไปเลยครับเพราะว่าสีครูผมสีประจำครูก็สีส้มอยู่แล้วนะผมคนชอบสีส้มมากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเฮ้ยเราโชว์คนว่ะหมดแล้วนะครับการแต่งในครั้งนี้เหลือ 470,000 นะครับโหแต่งตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเลยเหรอสวยว่ะดูนะครับรถแต่งดิฟนะครับอยากดูแบบ Full HD ยังเลยอ่ะแต่มันจะหน่วงอ่ะดิอันดาไอยาชิชะเฮ้ยนี่รถฮานา X7 นะครับเย็กเคไม่ต้องอิจฉาหนนะครับใจเย็นนะใครมีตังก็ซื้อได้นะครับแค่ไม่กี่ล้านนะแค่ล้านกว่าบาทค่ารวมแต่งด้วยนะ
เย็ดเคโอ้โหปาดคนหมดเลยนะเดี๋ยวปรับเป็นเฟิร์สเพอร์ซันดิเย็ดเฮ้ยตอบแล้วรู้สึกทำไมกระจกมันแตกแม่ก็ต้องถามเลยทำไมกระจกแตกก็ตะกี้ไงเย่อะไรล่ะดิฟขนาดนี้แน่จะดิฟง่ายกว่าตอนเป็นเฟิร์สเพอร์ซันแล้วดิฟไม่เป็นเลยนะไปไม่ถูกเลยคอนโทรลรถไม่ถูกเลยนะมาแต่งอุ้ยจุ๊บคือใครบอกให้มาชนผมนะครับนายรถตู้สวัสดีครับจะก็ไม่รู้ปะเนี่ยชูควโอเคกลับไปที่บ้านผมกันดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการหนีตำรวจมาแล้วแน่ตอนนี้นะครับเราก็จะทำการเข้าลงรถกันปึ๊บแย่เนี่ยครับเวลามันเป็นภาพไม่ใช่ Full HD มันจะบีบอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะตอนนั้นมันบีบมาครึ่งจอเลยนะโคตรเยอะนะน่าไอ้ดูภายในดิเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เล่นนะเนี่ยดูบอกซะก่อนนะเดี๋ยววันไหนผมว่างผมก็จะพาคุณเอิร์ธมานั่งนะคุณเอิร์ธจะบอกว่าโอ้สุดยอดเลยแล้วต้นแล้วไงบ่นออกก็ได้นะมันพูดอย่างงี้นะ ประมาณนี้เลยนะโอเคดูภายในกันให้ทั่วกันดีกว่าอ้าวมันเขียนว่าบาวาโดบัญชี 900R เป็นคลาสซูเปอร์นะมันเป็นรถสปอร์ตไม่ใช่เหรอใครๆก็รู้กันนะว่ารถสปอร์ตแต่ว่าการเป็นซูเปอร์คาร์เฉยเลยนะเวลาอัปเดตโอ้มองมาไลน์ตัวท็อปเลยนะดูมีปุ่มสตาร์ทนะปุ่มไหนตัดเพียบเลยรู้สึกตะกี้ตรงเบาะคนนั่งฝั่งมันจะมีที่กดไหนตัดด้วยเอ้ยถังไหนตัดนะส่วนข้างล่างนี่ก็จะมีอะไรเพียบเลยนะอะไรนี่ไม่รวมกันนะโอเคดูมันแบบชัดดีกว่านี่ครับถังไนตัสใช่ป่ะวะหรือบอกธรรมดาวะผมไม่ค่อยชัดนะโอเคโอ้มีปุ่มอะไรเพียบเลยเนี่ยยังกับจานยานบินอวกาศโอ้เบรกมืออันเท่าบ้านเลยโอเคนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะพวกน้องขอจบกันไปก่อนในวันนี้นะครับสำหรับการมาแต่งรถคันนี้นะครับเป็นรถที่สวยมากเลยนะเนี่ยสุดยอดครับรถฮาน RX7 ใครอยากจะเอาไปลองแต่งดูก็แล้วแต่ใจนะตามแต่ใจนึกคิดนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแหมรถคันนี้มันดิฟดีจริงๆนะขนาดยังไม่อัปเกรดก็ดิฟดีแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืม Subscribe นะบ๊ายบายจุ๊บๆๆๆๆ